นั้นนะครับอ่ะและกับเป็นครับในที่สุดก็ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าคือสำหรับผมผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสโอกาสโอกาสครับคืออย่างที่พี่จ๋อเขาบอกว่าการที่เป็นนักแสดงไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสมันก็จะอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมได้รับโอกาสแล้วซึ่งผมดีใจมากๆผมแฮปปี้มากๆเอาจริงดีใจมากแต่ว่ามันก็มีทั้งความดีใจแล้วก็ความกดดันเพราะว่าแฟนๆนิยายเขาก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็คาดหวังการแบบหลายๆคนคาดหวังแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันนะครับหิวใจมากหายเหนื่อยหายเหนื่อยพูดจริงหายเหนื่อยหายเหนื่อยเพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายอ่ะคือโหมันต้องบอกตรงๆว่าร้อนมากแล้วแบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยอ่ะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยแล้วมีทุกซีนทุกฉากมันละอุมากจริงๆมันเป็นการที่คนปากของนัทที่แบบที่สุดตอนนี้งงไปหมดแล้วใครคือฉันและฉันคือใครตอนนี้เป็นใครอยู่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็พอรู้ว่าจะเล่นเรื่องเนี้ยก็คือนะก็ไปอ่านการ์ตูนก่อนเลยแล้วก็อย่างแรกคือไปซื้อส้นสูงก่อนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแบบเอลิเมนต์ที่จะทำให้เราแบบสามารถแบบยืนได้แบบจะลงจะหลีดอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนแรกนี่คือยืนหนีเลย คืองงมากว่าเขาประดิษฐ์สิ่งนี้กันมาใส่ที่เท้ากันทำไมคือมันเดินยากมากใช่นางฟ้า185 ตอนนี้เป็นนางฟ้า190เราก็ใส่อยู่ที่ห้องทุกวันเลยเป็นสลิปเปอร์ตอนนี้รองเท้าส้นสูงตอนนี้คล่องแล้วได้เลยจริงๆใส่เต้นสปีดออฟเลิฟก็ได้นะคือที่ใส่วันนี้คือ4นิ้วแต่เรามีทั้ง3นิ้ว4นิ้วเลือกเอาไว้เลือกใช่ไม่ใช่คู่เดียวมีหลายคู่แล้วก็ที่ไปแฟนมีตกันนะครับก็ไปเดินเลือกช้อปปิ้งที่นั่นแหละครับแอบไปซื้อรองเท้าส้นสูงมีไซส์สูงสุดเขาทำ145นะครับแต่เราใส่41คริสเตียนลาบูตองรองเท้าพื้นแดงรองเท้าพื้นแดงที่ฉันใฝ่ฝันได้ทรายเจอที่สุดก็ได้ทรายจริงเหรอเนี่ยยังไม่ได้เช็คฟีดแบ็กเลยอ่ะต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณฝากทุกคนช่วยกันรีทวีตแล้วก็ช่วยกันกดแชร์เยอะๆเลยครับเพื่อราชนิกูลเป็นยังไงเราก็ราชนิกูลเลยนะคือก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นกับราชโอรสของพระมหากษัตริย์แต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยนั้นนะครับเรามีรสนิยมรักเพศเดียวกันอย่างเปิดเผยทำให้เราอาจจะแบบไม่ได้สืบทอดราชบัลลังก์แต่ก็แต่ตัวเราเองเราก็มีอำนาจแล้วเราตัวเราเองเราก็แบบมีความแบบฮอตในเมืองศรีนครศรีมหานครครับก็เราก็เป็นการบ้านที่เราต้องกลับมาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทหรือเรื่องการฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองร่างกายให้หนักเพื่อที่จะรับบทนี้อย่างแบบภูมิใจแต่ความเป็นราชนิกูลมันต้องมีเคมีบางอย่างที่ก็ต้องรู้ว่าเลือกเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ออกใช่มั้ยครับต้องก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเวิร์คช็อปอย่างหนักแล้วอย่างที่ผมบอกครับผมทําการบ้านแน่นอนและไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแต่ท่านคุณนี่คือมาเลยนะโอ้ยไม่ได้สวยเนี่ยยังไม่ได้เวิร์คช็อปเลยเราก็เต็มที่แต่ว่าเอาจริงๆเลยครับคือได้พี่โอ๋ร่วมกับคือพี่โอ๋จะแบบแนะนำดีมากในกองแล้วก็แบบอะไรที่มันแบบว่าเริ่มจะแบบเอ้ยต้องประมาณนี้นะลูกแล้วคือพี่โอ๋จะมีประโยคนึงว่าลูกสาวเต็มที่ไปเลยอันนี้ปุ๊บมันของมันมาเลยใช่ครับพี่โอ๋เป็นคนให้คำปรึกษาได้ดีมากแล้วก็ตัวเขาเองเขาบอกว่าตัวเขาอาจจะเป็นแบบครั้งแรกที่กำกับซีรีส์วายแต่ผมบอกเลยว่าประสบการณ์เขาโชคโชนเนาะพี่โอ๋ลดจริงอันนี้แบบใช่ก็โดย้อนยุคมันเป็นพีเรียดแรกของเชื่อที่เขาไม่อยากทำด้วยนะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครั้งที่แล้วเราถ่ายที่ไหนเนาะที่เป็นก็แถวๆนอกรอบๆเมืองกรุงเทพแต่จำได้ว่าไกลมากอ่านครับอ่านแล้วสนุกมากทุกคนลองไปอ่านกันดูได้แซ่บมากจริงเรื่องเนี้ยที่พามาเป็นพีเรียดภาษามันจะต้องแบบย้อนไปด้วยมั้ยหรือยังไงคือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่ทันสมัยเนอะแบบว่ามีเพราะทันสมัยเพราะว่าคนนี้นั่นแหละครับที่เป็นคนย้อนมาแล้วก็ทําให้เมืองศรีมหานครมันแบบว่า
มีความแบบโมเดิร์นขึ้นมาจากคนคนนี้เพราะจริงๆแล้วแบบเมืองเขาเหมือนแบบอยากจะทำให้เหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบมีความเป็นเมืองสมมุตินิดนึงนี่เพราะว่าแบบเรามีการแบบเอาสบายผู้หญิงมาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใส่รองเท้าส้นสูงส้นสูงอะไรเงี้ยก็แบบมันเหมือนคล้ายๆเมืองสมมุติที่แบบว่าจะทำให้เราแบบได้ไปแบบโบยบินเงี้ยมีอะไรต่อไหมครับคุณจอยชื่อนักทุจริตเลยหรออ่ะก็ได้แล้วแต่ความสะดวกใจแล้วได้ดูกันเมื่อไหร่ตอบไม่ได้จริงๆอันนี้แบบพูดจริงๆแบบวันเรื่องวันยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่แน่นอนคือทางช่องวัน31เวลา 16:15 แน่นอนครับทุกๆวันศุกร์ 16:15 ครับตั้งมือตั้งรับกับแฮชแท็กนัดได้ยังก็ทุกวันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่นัทหรือแฟนคลับผมหรือว่าแฟนคลับทั้งคู่ช่วยกันปั่นเทรนด์แล้วก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ผู้ใหญ่พี่ๆบริหารผู้บริหารแบบตัดสินใจให้เราแบบมีซีรีส์เป็นของตัวเองต้องขอบคุณแฟนคลับมากใช่ครับใช่ครับความแซ่บของพี่นัทเป็นยังไงในซีรีส์นะคือในซีรีส์ในนิยายถ้าทุกคนได้อ่านบอกเลยว่ามันมีเซอร์วิสเยอะมีแบบเยอะแล้วก็ตัวเราเองก็เอางี้ดีกว่าดูในทีเซอร์ว่าแซ่บแล้วของจริงอ่ะคูณเข้าไปอีกแน่นอนรับรองดับเบิ้ลคูณแซ่บแซ่บถอดก็ต้องพูดคนไม่ฟีดอ่ะหรือไม่ถอดก็ต้องคอยขนาดนั้นครับต้องฟีดมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเล่นออกกำลังกายพักผ่อนกินอาหารแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตผมแน่นอนคือถ้าสมมติว่ามันผมสามารถผ่านไปได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผมตั้งใจครับตั้งใจมากครับตั้งใจไม่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีโอ้ยแน่นอนเพราะว่าพี่นัทเองก็เป็นคนเก่งเป็นคนๆนึงในชีวิตที่ผมรู้จักแล้วผมมองว่าเขาเก่งแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วก็สบายใจกับเขามากใช่ใช่ใช่ครับใช่นัทเป็นยังไงบ้างนัดปิงไม่ได้นะคะอ๋อมันอ๋ออุ้ยตกสายมาถือว่านัดปิงเป็นยังไงบ้างตกสายมิกอุ้ยถ้าเป็นนัดปิงนิดใจหายนะเนี่ยไม่ได้คือพี่อุ้ยไม่ได้นะถ้าจะดอดต้อยตัดหัวหนูไปด้วยเลยคือพี่ปิงเขาเป็นคนตั้งใจอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วแบบไม่ว่าแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยากให้เขาปรับปรุงอะไรแบบในกองหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ปิงเขาแบบพร้อมรับแล้วเขาแบบเอากลับไปทำกันบ้านเสมอตั้งแต่แบบเรื่องที่แล้วแล้วเรื่องนี้เขาก็ยังคงความตั้งใจแล้วก็เต็มที่ครับอันนี้แบบการันตีทุกการันเตอร์ใช่ใช่ครับผลงานเลยครับพี่ก็ได้ดูกันได้แน่นอนครับก็ขออนุญาตฝากผลงานนะครับเชนออริจินอลนะครับฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็พิทเบฟซีซั่น2ครับแล้วก็ฝากนะครับปิงนัดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีจริงๆอ่ะท่านขุนเนี่ยยังมีอีกนะครับต้องฝากน้องป๊อปน้องลีน้องเอตันด้วยนะครับก็ฝากพวกเราแล้วก็ฝากเชนออริจินอล2561ด้วยนะครับ